สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามร้าน1 Channel นะครับวันนี้ร้าน1จะมาสอนเทคนิคการส่งสินค้าห่อยังไงแพ็คยังไงทำให้ต้นไม้ยังสดถึงมือลูกค้านะครับแล้วร้าน1ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกล่องครับกล่องเล็กๆทำให้เป็นกล่องใหญ่ทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ตอนนี้เราไปชมต้นไม้ที่เราจะส่งก่อนครับว่าทำยังไงก่อนส่งไปชมพร้อมๆกันครับครับเรามาดูวิธีล้างรากนะครับล้างให้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปห่อให้ลูกค้านั่นเองครับนี่นะครับที่ต้นไม้ที่เราขุดมาแล้วเราก็มาล้างรากล้างแบบนี้เลยนะครับล้างรากให้สะอาดครับนี่คือวิธีล้างรากนะครับดอกกระเจียวครับล้างให้ขาวรากขาวแบบนี้เลยนะครับเตรียมห่อครับครับนี่กอใหญ่มากครับนี่คือว่านเทพล้ำลึกครับครับจากที่เราล้างรากเสร็จนะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเตรียมส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการห่อและการเตรียมกล่องนั่นเองครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทำกล่องเล็กให้เป็นกล่องใหญ่นะครับเพื่อขยายต้นไม้นั่นเองครับความกว้างไม่ได้นะครับแต่เราต้องขยายกล่องออกเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลยครับกิดตรงนี้เลยนะครับกิดตรงนี้ให้มันเท่ากันนะครับระหว่างตรงนี้กับตรงนี้เอาตรงกลางเลยครับนี่กิดลงไปเลยครับก็ใช้คัตเตอร์นะครับวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็มากรีดอีกด้านนึงครับให้เท่ากันนี่ครับกรีดเลยครับทำให้เหมือนกันทั้งสองด้านนะครับทำอย่างนี้ให้เหมือนกันเลยครับนี่คือวิธีขยายกล่องนะครับจากที่กล่องเราเล็กต้นไม้จะยาวกว่ากล่องนะครับเราต้องขยายกล่องออกครับพอได้4ด้านแล้วเราก็พับตรงนี้ครับดูชัดๆนะครับพับตรงนี้เลยครับนี่ครับทำให้เหมือนกันทั้ง2ด้านเลยครับนี่พอเสร็จแล้วเราก็มาขยายความกว้างกันครับนี่ความกว้างก็จะยาวออกมาอีกก็พับตรงนี้เลยครับนี่ครับก็ติดไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับก็จะได้ความยาวของกล่องนะครับดูชัดๆเลยครับครับเดี๋ยวเราจะไปชมการห่อต้นไม้กันครับว่าห่อยังไงแล้วก็แพ็คส่งลูกค้ายังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับครับนี่นะครับวิธีห่อของร้านหนึ่งก็จากเราล้างรากเสร็จเราก็มาห่อตรงนี้เลยนะครับนี่ห่อรากก่อนห่อแบบนี้เลยครับเพราะว่ายังมีน้ำอยู่ข้างในนะครับมันจะทำให้กระดาษไม่แห้งจะอมน้ำไว้นะครับพอเราห่อเสร็จนะครับเราก็ใช้ถุงร้อนครับห่ออีกทีนึงกันน้ำไหลออกใส่กล่องนั่นเองครับใส่เข้าไปในถุงเลยครับแล้วก็รัดตรงนี้นะครับให้แน่นแล้วก็ใช้สก็อตเทปนะครับพันเลยสึกจะเหนียวมากครับแกะไม่ออก
ครับนี่ครับเราทำลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้สกอตเทปติดตรงนี้เลยนะครับนี่ครับพันไว้แล้วก็กรีดแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์นะครับห่อใบนี่ครับใช้หนังสือพิมพ์ห่อใบเลยครับติดตรงนี้เลยครับติดตรงที่เราห่อไว้นะครับตรงตูดเลยครับข้างบนก็ใช้เป็นหนังยางนะครับหนังยางรัดรัดตรงนี้เลยครับนี่สกิมห่อเลยครับแต่ถ้ามีดอกกลัวดอกช้ำก็ใช้กระดาษตรงนี้ห่อทับอีกทีหนึ่งครับนี่แบบนี้นะครับป้องกันดอกช้ำครับออกไปเลยครับก็ใช้สกอตเทปติดตรงโคนเลยครับนี่ครับแล้วข้างบนก็ใช้หนังยางนะครับรัดเลยนี่ครับพับวิธีง่ายๆครับนี่คือการห่อของร้านหนึ่งนะครับเตรียมพร้อมในการส่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมการแพ็คลงกล่องกันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมการแพ็คลงกล่องกันเลยครับครับจากที่เราแพ็คเรียบร้อยนะครับเราจะเอาลงกล่องครับดูวิธีการแพ็คลงกล่องนะครับนี่ความยาวก็ให้ได้นิดนึงตอนนี้เราก็พับตรงใบนิดนึงครับไม่เป็นไรครับจากลงกล่องเรียบร้อยเราก็จะใช้เข็มกับเชือกฟางนะครับแทงข้างล่างแทงตรงนี้เลยนะครับนี่แทงตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาครับดึงเชือกขึ้นมาครับแล้วเราก็จะเจาะอีกด้านนึงครับวิธีดูกันชัดๆครับนี่แทงตรงนี้เลยครับนี่นี่ครับให้ได้รูปลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ล็อกไว้เลยครับมัดตรงโคนนี้ไว้ครับครับคือการห่อนะครับไม่ให้ช้ำครับไปถึงมือลูกค้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับใช้เข็มเหมือนกันครับก็ทำเหมือนกันเลยครับแทงตูดทะลุข้างบนครับแล้วก็มาร้อยตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็แทงให้เหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับก็คือล็อกต้นไม้ไว้นั่นเองนะครับไม่ให้ขยับครับนี่ครับแล้วก็ปิดฝาได้แล้วครับทำแบบนี้เลยนะครับอ
นี่ครับเรียบร้อยนะครับการห่อสมบูรณ์ครับเตรียมส่งได้เลยครับครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับแพ็คเรียบร้อยเตรียมส่งได้ทันทีนะครับครับวันนี้ร้านหนึ่งขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ